ที่จะใส่ออกแขกเนี่ยตะกูทีครับพี่คลายไฟเวอย่างเดียวครับผมจะออกแบบเหมือนเดิมพี่ออฟคนแรกนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาฟังรัดได้ตกลงไว้โอเคครับมองกล้องนะครับ1 2 3
สึกดีใจนะครับเพราะว่าเราก็จริงๆก็ยังเทิร์นโปไม่นานครับมีโอกาสได้เล่นยังไม่เยอะเพราะว่าผมเทิร์นโปแป๊บนึงแล้วก็ไปควอลิฟายแมตช์คิวสกัวไทยแลนด์ใช่มั้ยแล้วก็พักโควิดยาวๆเลยผมก็ทําร่างกายอยู่บ้านครับก็ฟิตเลยใช่เพราะว่าเราก็ทําร่างกายเยอะก็ปรับเรื่องวงนิดหน่อยครับแล้วก็ยังถือว่าทําผลงานได้ดีครับที่ภูแคนยอนเนี่ยถือว่าเป็นสนามในบ้านตัวเองนิดนึงเหมือนกันเพราะเราก็อยู่ภูเก็ตจริงๆวันนี้ผมก็ไม่ได้คาดว่าผมจะได้แชมป์นะครับหมายถึงว่าผมก็พยายามตีตามเกมของผมนะครับเพราะว่าเหมือนถ้าผมคาดว่าผมได้แชมป์ผมน่าจะกดดันมากเพราะจริงๆผมก็มีความกดดันอยู่ในใจอยู่แล้วผมก็มีความคาดหวังนิดนึงอยู่แล้วใช่มั้ยครับแต่ผมก็จะพยายามเล่นในเกมของตัวเองแต่ว่าได้ให้อยู่อะไรเงี้ยครับพอได้อยู่ที่นี่ก็จะมีโอกาสตีเหล็กเข้าไปแล้วมีโอกาสพัดใช่จริงๆอาทิตย์นี้ผมพัดไกลๆค่อนข้างดีนะครับคันธงครึ่งคันธง2คันธงในลงเยอะเลยแต่มันจะไปหลุดไอ้แบบพัตเตอร์1พัตเตอร์นิดๆนะครับผมจะหลุดเยอะอาทิตย์นี้นะครับใช่ก็วันนี้ก็ถือว่าจริงๆก็ยังมีหลุดเยอะอยู่นะครับพัตเตอร์กว่า2พัตเตอร์วันนี้ใช่แต่ก็ลากไกลๆก็มีลากเหมือนกันก็เลยอาจจะบาลานซ์กันดีผมคิดว่าผมน่าจะไดเวอร์ดีครับเพราะว่าผมเป็นคนไดได้ระยะแล้วถ้าเกิดมันอยู่อย่างเงี้ยมันอยู่เฟเวย์อ่ะผมได้มีโอกาสขึ้นเหล็กบนเฟเวย์น่าจะเยอะกว่าคนอื่นระดับนึงเลยเพราะว่าอย่างสแตทวันนี้เมื่อวานอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าต่ำที่สุดก็แบบ12เฟเวย์ครับผมได้อยู่13 14เฟเวย์ตลอดเลย3วันนี้ใช่แล้วก็กรีนก็ค่อนข้างเยอะครับเพราะสนามนี้ถ้าไม่ออนหรือว่าอยู่ในลาฟอะไรเงี้ยโอกาสเกินง่ายมากทุกอาทิตย์ก่อนแข่งเขาจะมีสวอปใช่ไหมครับเขาจะมีตรวจก็ปลอดภัยนะครับเพราะว่าตรวจปุ๊บมันก็ผลมันก็รู้เลยใช่ไหมครับแล้วก็ที่นี่ทุกคนก็ใส่แมสใส่อะไรป้องกันกันดีอยู่แล้วบางคนก็ใส่ในสนามด้วยแทบจะเกือบทุกคนเลยด้วยแคดดี้อะไรก็ฉีดยาอะไรกันหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมก็คิดว่าเรื่องคลัสเตอร์หรือว่าเรื่องอะไรที่ว่าจะมีการระบาดขึ้นมาใหม่เพราะว่าเราจัดแข่งเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเลยเพราะว่าเราค่อนข้างเซฟกันดีมากๆใช่ไหมครับก็ต้องขอบคุณสมาคมด้วยที่ว่าจัดโครงการสวิงบ็อกซ์อะไรนี้ออกมาเพราะว่ามันดีมากครับว่าก็ไม่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วด้วย